สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อรายการที่จะมารู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันภาษาแล้วก็ลีลาของฝ่ายอมาตย์นะคะที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยและประชาชนค่ะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์ค่ะและก็คุณไม้หนึ่งก็คุณทีครับค่ะนะคะค่ะวันนี้ก็อยู่กันสองคนแล้วนะคะรายการจากนี้ก็จะเป็นวาไรตี้แบบใหม่ด้วยนะคะคุณไม้หนึ่งค่ะแต่ว่าเราก็ยังคงเกาะประเด็นที่เรื่องของการติดตามการทำงานของสื่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากๆคุณไม่หนึ่งไม่รู้จะใช้สำนวนคำพังเพยของไทยแบบไหนนะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่เรากำลังต้องเข้าสู่การนับถอยหลังนับถอยหลังหมายความว่าทุกวินาทีเนี่ยมันคือการช่วงชิงเรียกว่าสำนวนไทยจะเรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานนะครับหน้าสิวหน้าขวานได้ไหมก็คือหน้าสิวหน้าขวานก็คือต้องถึงเวลาลงมือแล้วโดยเฉพาะเรื่องปลดปล่อยนักโทษการเมืองโดยแนวทางรัฐสภานะฮะแล้วก็สำนวนจีนอีกสำนวนหนึ่งที่เหมือนกับน่าจะใช้ได้ดีคืออย่าเปลี่ยนม้ากลางศึกก็คือเราก็อาจจะต้องเสนอว่าร่างอะไรที่มันจ่อแล้วจะหลุดเข้าไปสู่การปลดปล่อยพี่น้องได้อย่างเป็นจริงแล้วร่วมกันสนับสนุนนั่นก็คือที่พูดร่างอะไรเนี่ยเอาพูดชัดๆไปเลยก็คือร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับไหนนะคะที่ได้เข้าไปใกล้ความจริงมากที่สุดเราต้องร่วมกันผลักดันไปจนสุดทางนะคะนั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดนะคะถ้าไปเปลี่ยนแปลงในขณะนี้โอกาสนั้นก็อาจจะหลุดลอยไปใช่ไหมคะนี่ก็คือสถานการณ์ที่เราเรียกว่าอยู่ในช่วงของการนับถอยหลังนะคะเพราะว่าเราก็คงเห็นความพยายามที่จะจุดกระแสโดยที่ฝ่ายสื่อของฝ่ายอมาตย์เนี่ยนะคะเขาจะใช้วิธีการในการพยายามจะเบี่ยงประเด็นไปเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมูลอะไรมากมายนะคะหรือว่าจะจุดกระแสเรื่องของสารพิษในข้าวอะไรต่างๆก็ในที่สุดเห็นไหมคะคลี่คลายไปโดยรวดเร็วนะคะเพราะว่าอะไรที่มันไม่ได้มีมูลความจริงนะคะก็จะไม่ยืดเยื้อหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีประเด็นใหม่เข้ามาหรือเปล่านะคะโดยที่ขณะนี้เนี่ยนะคะก็ทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็สื่ออมาตย์ต่างๆนี่รู้สึกมันมีแนวมันมีนิทางมานะว่าจะทำให้เกิดการปั่นป่วนนะคะก่อนช่วงเปิดสภาและมีความสับสนด้วยโดยเฉพาะท่าทีที่เหมือนกับพยายามออกมาสนับสนุนการนิรโทษกรรมเหมือนกันแต่มีนัยยะอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวก็คือคงจะเป็นเรื่องที่เรามาพูดกันค่ะช่วงแรกก็เป็นประเด็นวันนี้เนี่ยที่เราต้องการที่จะเน้นที่สุดก็คือประเด็นนี้นี่เองนะคะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีก 2-3 ประเด็นสำคัญนะคะที่จะต้องพูดคุยกันด้วยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเดินทางไปคารวะศพของบิดาท่านสมเด็จเดโชฮุนเซนนะครับซึ่งทางเรานะฮะก็คือทั้งผมและอาจารย์หวานก็ได้เดินทางไปในนามของตัวแทนพี่น้องเสื้อแดงกลุ่มอิสระต่างๆนะครับแล้วก็ทางประเทศกัมพูชานะฮะโดยเฉพาะครอบครัวของสมเด็จเดโชฮุนเซนก็ได้ยอมรับนะได้ยอมรับต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติประชาชนที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยที่รวมตัวกันในนามคนเสื้อแดงนะฮะแล้วจริงๆการเดินทางครั้งนั้นเราเดินทางไปเราเดินทางไปคนละคณะกับอาจารย์ธิดาแต่ในช่วงที่เราเข้าไปคารวะเนี่ยเราก็ได้รับการจัดรวมไปคณะเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยก็จะต้องขอชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าในส่วนของอาจารย์ธิดาก็ไปในส่วนของคณะกรรมการอปช.นะฮะซึ่งท่านประธานธิดาก็ได้ชี้แจงในการแถลงข่าวได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วขอชมเชยนะฮะที่ท่านพูดประโยคหนึ่งที่เรารู้สึกว่าดีมากก็คือว่าท่านประธานอปช.บอกว่าทั้งโลกแทบจะทั้งโลกในฝ้าของประชาธิปไตยรู้จักกระบวนการประชาชนในนามคนเสื้อแดงมากกว่ารู้จักพรรคการเมืองที่อยู่ในเมืองไทยซะอีกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงประเด็นมากครับแล้วก็เหมือนกับเช่นเดียวกันในหมู่คนเสื้อแดงก็ตัวแทนของคนเสื้อแดงที่ไปคารวะศพของบิดาท่านสมเด็จเดโชก็คือประกอบด้วยในส่วนขององค์กรนำใหญ่ก็คือนปช.และในส่วนของเราที่ถือว่าเป็นแดงอิสระนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ในกระบวนการประชาธิปไตยไทยครับฉะนั้นนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บตกบรรยากาศนั้นด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร่วมแสดงการคารวะนะคะต่อบิดาของท่านนายกฮุนเซนนะคะดิฉันจะเรียกแบบนายกฮุนเซนฉันชอบที่เรียกแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณไม่หนึ่งเนี่ยจะมีความคุ้นเคยอีกแบบหนึ่งนะคะ
พราะว่าดิฉันคิดว่าคนไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝากฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยรู้สึกถึงบุญคุณนะฮะที่ท่านเนี่ยนะคะมีน้ำใจอบอ้อมอารีนะคะกับพี่น้องคนเสื้อแดงอย่างมากจริงๆคือมันทดแทนไม่หมดนะฮะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปี53นั้นนะคะถ้าไม่ได้เพื่อนที่ดีอย่างประเทศกัมพูชานะคะเรายังนึกไม่ออกเลยว่าพี่น้องของเราจะอยู่ในสภาพแบบไหนนะคะคุณไม้หนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาพูดกันถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะนี้พอมาเรื่องของสื่อก่อนว่าเราตรวจสอบก่อนดีไหมคุณไม้หนึ่งนะคะว่าสื่อนั้นได้ให้ความสำคัญกับข่าวนี้แค่ไหนนะคะครับก็มีสื่อที่ให้ความสำคัญกับข่าวนี้อยู่พอสมควรนะครับก็ทั้งทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับแต่สื่อที่น่าสนใจที่ผมอยากจะยกพูดถึงที่ต้องมาทันเกมก็คือ ASTV นะครับดูเหมือน ASTV ก็จะเป็นสื่อทั้งออนไลน์แล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์เจ้าแรกๆนะที่เกาะติดนะฮะรองลงมาก็คือเครือเนชั่นครับเกาะติดการนำเสนอข่าวแต่สิ่งหนึ่งที่เขาแฝงมาการเกาะติดนั้นก็คือว่าในวันที่ท่านนายกทักษิณชินวัตรซึ่งถือว่าเป็นผู้นำหรือว่าบุคคลที่ไม่ใช่คนกัมพูเชียคนที่สองนะครับที่เข้าไปคารวะศพที่อยู่ในครอบครัวของสมเด็จเดโชฮุนเซนนะครับก็คือพิธีศพตั้งอยู่ที่ภาษาเขมรเรียกพัตเตียบัญเจียกาก็คือบ้านบัญชาการวิเมียนเอกเรียดก็คือเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมีช่วงที่เราเปิดคลิปนะคะเอาเป็นหลักๆก่อนคุณไม่หนึ่งค่ะว่าสื่อนะคะมองยังไงก็คือประเด็นที่ผมสนใจก็คือว่าASTV ก็ยังเวลาเสนอข่าวเนี่ยพอมีรูปนายกทักษิณชินวัตรนะอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็จะใช้คำว่านักโทษชายอยู่เสมอนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สม่ำเสมอมากเลยนะสม่ำเสมอมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจง อย่าทำให้มันเป็นความปกตินะฮะพยายามจะเปลี่ยนจากนช.มาเป็นขช.ให้ได้นะคะนั่นก็คือความพยายามของฝ่ายอำมาตย์นะคะค่ะซึ่งก็ว่านไปละแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นอยู่ค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เขาเนี่ยพยายามที่จะยัดเยียดในเรื่องที่มันไม่ใช่ความจริงนะเราก็ต้องเท่าทันนะแล้วก็ต้องช่วยกันสื่อสารด้วยนะว่าเฮ้ยข้อเท็จจริงในเรื่องคดีความเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณกล้าที่เอามาเปิดเผยไหมก็คือไอ้คนที่คุณปรักปรำอยู่ดิฉันคิดว่ามีคนพยายามจะเปลี่ยนนะคุณไม้หนึ่งที่บอกว่าให้เปลี่ยนชื่อนะคะมีพี่น้องแสดงอ่ะเขาคิดการต่อสู้แบบนี้ขึ้นมานะก็คือให้ผู้ชายเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณให้หมดแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นพจมานให้หมดนี่ก็เป็นการต่อสู้ของพี่น้องนะน่าสนใจมากๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ดิฉันคิดว่าวันนี้นะคะถ้าเราเนี่ยผลักดันพรบนิรโทษกรรมสำเร็จนะคะก็เราก็จะก้าวไปสู่การออกจากวิกฤตได้อย่างแน่นอนนะคะจะปิดประตูนะคะสำหรับพวกที่ต้องการโค่นล้มประชาธิปไตยและเราจะไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแต่ถ้าเกิดไม่สำเร็จขึ้นมานะคะดิฉันก็เสนอไปเลยดีไหมเรามาเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนช.นะนศไม่เอาแล้วนะนช.เป็นนช.นช.กับนย.ไปเลยนะคะนายชายนะถ้าตราบใดที่ประเทศนี้มีนักโทษการเมืองเท่ากับคนทั้งประเทศนะคะเป็นนักโทษการเมืองกันให้หมดไปเลยนะคะนี่ค่ะหรือว่าอย่างน้อยก็ฝ่ายประเทศไตก็สู้กันด้วยวาทกรรมสู้ด้วยวาทกรรมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราขอกันแบบดีๆตรงไปตรงมาตามช่องทางของทางรัฐสภาแล้วมีการป่วนมีการเข้ามาล้มด้วยวิธีการต่างๆนะคะบางคนก็เข้ามาสอดแทรกอย่างที่น่าตกใจเหมือนกันนะอาจจะไม่ทันตั้งรับอาจารย์หลานสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นสมัยจอมพลป.นะฮะอาจารย์ทราบไหมว่าการสร้างลัทธิชาตินิยมเนี่ยก็เพื่อที่จะต่อต้านลัทธิอะไรครับลัทธิสมบูรณาญาสิทธินิยมก็คืออภิสิทธิ์ชนนะคะต้องไม่มีอภิสิทธิ์เหนือนั้นวันนี้วันหลังเรามาคุยกันก็คือการที่จอมพลป.พยายามจะเปลี่ยนนะคะให้คำสรรพนามแทนตัวเองนั้นมีแค่2คำคำเดียวแล้วก็แทนบุรุษที่2หรือคนอื่นนั้นเพียง2คำก็คือคุณคุณกับท่านนะคะเพื่อที่ว่าคุณก็คืออย่างไม่เป็นทางการท่านก็คืออย่างเป็นทางการแค่นี้นะคะถ้าเป็นสำเร็จก็คงประเทศไทยคงจะอยู่ในภาวะที่เป็นความเสมอภาคไม่นานแล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะถึงแม้ว่าถ้าหากเราดูในเวลาปัจจุบันนะเราอาจจะไม่เห็นด้วยคือจอมพล ป.เนี่ยเคยคิดที่จะสร้างสมเด็จที่มาจากสามัญชนนะฮะอันนี้ก็ถูกฝ่ายอำมาตย์ไปบิดแล้วใส่ร้ายว่าท่านเป็นคนมักใหญ่ไปสูงนะฮะก็คือจะเรียกตัวเองเป็นเจ้าสมเด็จเจ้าพญาสมเด็จเจ้าพญาแล้วก็จะตั้งภรรยาของท่านเป็นสมเด็จเจ้าพญาหญิงอย่างเงี้ยตอนหลังก็ถูกมาบิดเบือนว่า
มันน่าจมปอกับภรรยาเนี่ยน่าจะคิดเหอเหิมเกินศักดิ์แต่โดยความจริงไม่ได้ทำนะฮะแต่น่าจะเป็นความคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะเชิดชูไอ้อุดมการฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยให้มันแข็งแรงมากขึ้นและสิ่งนี้เกิดขึ้นที่กัมพูชีนั่นค่ะที่หลายคนสงสัยแล้วก็ถูกสื่อฝ่ายอมาตย์เนี่ยมาโจมตีนายกฮุนเซนอยู่เสมอนะคะว่าเนี่ยแหละที่เหมือนกันเลยนะคะก็คือเห่อเหิมหรือเปล่าที่มีใช้คำว่าสมเด็จใช่ไหมคุณแม่หนึ่งวันหลังเราต้องมาเล่าเกร็ดนี้แต่วันนี้เขามาประเด็นนี้ก่อนนะคะก็คือเรื่องของพิธีศพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดิฉันมองภาพรวมของการนำเสนอข่าวการไปคารวะศพของบิดานายกฮุนเซนนะคะถือว่าน้อยมากเทียบกับความสำคัญนะคะที่ควรจะมีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กัมพูชาเนี่ยถ้าในแง่ของสื่อนะที่จะมาสนใจเนี่ยมีหลายมุมนะคะเพราะว่าขณะนี้ใกล้เลือกตั้งทั่วไปที่กัมพูชาแล้วด้วยแล้วมันสัมพันธ์กับเรื่องของพิธีศพด้วยนะคะและก็บุคคลสำคัญของประเทศเรานะคะก็คือที่ไปก็มีท่านนายกทักษิณนะคะแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ในวันที่นายกยิ่งลักษณ์ไปคารวะศพนะคะของบิดานายกฮุนเซนนั้นนะคะก็เป็นวันเดียวกันกับที่ผู้นำหญิงฝ่ายมวลชนก็คืออาจารย์ธิดาถาวรเสนไปก็แยกแยะเป็น3ภาคส่วนฮะซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญก็คืออดีตนายกทักษิณต้องถือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งวันนี้ทำงานในแนวทางสากลให้กับประเทศไทยนะครับต่อมาก็คือผู้นำฝ่ายบริหารประเทศก็คือนายกหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรและที่3ก็คือในส่วนของผู้นำองค์กรมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตามสื่อนะคะก็สื่อที่น่าผิดหวังคืออย่างตอนนี้บางทีเราต้องอย่างที่คุณแม่หนึ่งบอกเราไปได้ข่าวจาก อย่างผู้จัดการแต่สำนักข่าวอย่างมติชนหรือว่าข่าวสดก็ไม่ได้ตามเหมือนกันนะ อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรู้เท่าทันนะคะ ความเคลื่อนไหวให้ดีนะคะถ้าเกิดท่านพลาดข่าวไปก็น่าเสียดายทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเอาเรามาเป็นสื่อแทนแล้วกันวันนี้นะคะเดี๋ยวมีคลิปมาให้ชมนะคะซึ่งนี่ก็เป็นคลิปจากทางทีมงานของ DNN ค่ะอันนี้ก็เป็นขบวนที่เดินเข้ามานะคะจะเห็นว่ามีการนะคะคำนับธงด้วยนะคะครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพิธีกรรมต่างๆนี่ก็ดิฉันแล้วก็คุณแม่หนึ่งนะคะเดินมานะคะขบวนทั้งหมดนี่ค่ะก็เกือบ10กว่าคนนะคะ14คนนะคะครับก็ที่เข้าเนี่ยไม่ถึงครับที่เข้าในประมาณ7คนนะครับพิธีการเนี่ยก็จะเหมือนกับท่านประธานนปช.แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะฮะก็คือการให้เกียรติต้อนรับจากทางครอบครัวของสมเด็จเดโชนเซนก็คือให้แขกเดินบนพรมแดงก็มีผู้ประสานมาเนี่ยนะคะท่านเกรียงหวดนะครับค่ะก็ได้ช่วยดูแลเรื่องพิธีการว่าได้แจ้งว่าขบวนจะมีการต้อนรับนะคะอย่างสมเกียรติของประธานฝ่ายประชาชนฝ่ายมวลชนนะคะแล้วก็จันทิดาจะเดินท่านแรกนะคะแล้วก็ท่านภรรยาของรัฐมนตรีช่วยนะคะคุณสิริสกุลนะคะคุณแก้มสิริสกุลนะคะและหลังจากนั้นก็เป็นมีอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะคะมีคุณอารีไกรนารานะคะคุณวัญชนะเกิดดีอันนี้ก็เป็นกลุ่มแกนนำนปช.ก็มีเราสองคนนะคะก็คือคุณไม้หนึ่งกับดิฉันก็ไปในคณะเดียวกันด้วยนะคะก็จะเรียงกันไปทีให้เดินเป็นคู่นะคะก็หลังจากที่เคารพธงตรงข้างหน้าถือว่าเป็นจุดสำคัญฮะการเคารพธงของประเทศที่เราไปเยือนเนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงแล้วก็เขาก็จะตอบแทนการให้เกียรตินั้นด้วยการมีเขาเรียกว่ากองกิตติยศนะฮะก็จะมีการบรรเลงดนตรีรับนะฮะจะถ้าอาจารย์หวานจำบรรยากาศเมื่อวันสื่อนี้จะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะทันทีที่เราเคารพธงบนดนตรีก็บรรเลงขึ้นเป็นวงแต่วงนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่เราไปคารวะศพของบิดาท่านสมเด็จเดโชก็คือท่านฮุนเนียงเนี่ยดนตรีก็จะคอไปตลอดจนเราออกมาข้างนอกดนตรีจึงหยุดนะคะพอเข้าไปข้างในก็เป็นพิธีที่เรียบง่ายมากน่าประทับใจคืออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชี้แจงคือจริงๆแล้วพิธีครั้งนี้เป็นพิธีภายในครอบครัวนะครับแล้วก็ที่ผมเริ่มต้นตั้งแรกว่าผู้นำหรือว่าคนต่างชาติคนแรกที่ได้เดินทางไปคารวะศพคือท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนามนะครับท่านที่สองคืออดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือคณะไทยนะครับเพราะนั้นมันเป็นบรรยากาศของ
ความเป็นครอบครัวมากนะครับแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็เข้าไปข้างในนั้นก็จะมีการจุดธูปนะคะคให้ท่านอาจารย์ธิดานะคะแล้วก็ให้พวกเราทุกคนก็นั่งอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็เคารพศพนะคะหลังจากนั้นก็เป็นโมเมนต์สำคัญคือไม่หนึ่งบรรยายนิดนึงค่ะก็เราหลังจากที่เขาเคารพคารวะศพเสร็จเรียบร้อยทุกท่านทุกคนที่ไปในคณะก็จะได้มีโอกาสได้เข้าไปกล่าวแสดงความเสียใจต่อสมเด็จเดโชฮุนเซนและต้องเรียกว่าสมเด็จบุรณีนะเพราะว่าทุกวันนี้ฮะกัมพูชาเนี่ยมีสมเด็จทั้งหมด4คนแล้วนะครับก็คือท่านสมเด็จเดโชแล้วก็สมเด็จบุรณีเนี่ยท่านก็เป็นสมเด็จทั้งคู่นะฮะก็ตั้งแต่อาจารย์ธิดาจนทุกคนที่ไปร่วมคณะก็เข้าไปมีโอกาสได้จับมือกับท่านสมเด็จเดโชแล้วก็พูดแสดงความเสียใจในนั้นเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศเพราะว่าเขาจะอนุญาตเฉพาะสื่อของทางกัมพูชาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทีมนักข่าว DNN ที่ท่านอาจารย์ธิดาพาไปด้วยก็ไม่ได้เข้าไปข้างในก็คือทันทีที่พ้นธรณีประตูนะฮะที่ห้องโถงจัดไว้สำหรับรับการคารวะศพเนี่ยจะถือว่าเป็นพื้นที่ในครอบครัวนะเพราะว่างานนี้ตั้งคอนเซปต์ไว้ว่าเป็นงานภายในของครอบครัวค่ะแล้วก็ชุดของกลุ่มครอบครัวก็จะเป็นแต่งชุดขาวนะคะก็จะเป็นทุกท่านเหมือนกับวัฒนธรรมจีนฮะก็คือวัฒนธรรมจีนหลายอย่างก็รับผ่านจากเวียดนามเนี่ยมาอยู่ในกัมพูชีค่ะค่ะแล้วก็สำหรับชุดการแต่งกายนะคะของพวกเราก็จะเป็นเดี๋ยวนี้ก็มาถึงประเด็นที่ว่าเราก็จะได้จับมือนะคะเพื่อแสดงความเสียใจกับทั้งนายกคุณเซนด้วยนะคะ คุณไม่หนึ่งก็พูดกัมพูชาได้พูดอะไรกับท่านนายกคะก็ผมก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็สำนึกบุญคุณที่เคยได้ช่วยเหลือกระบวนการประชาชนในประเทศไทยนะก็คือคนแสดงแล้วก็แนะนำว่ายังจำผมได้ไหมผมเป็นใครแล้วก็แนะนำอาจารย์หวานนะครับจริงๆท่านก็ฟังภาษาไทยได้เยอะฮะได้จริงๆเยอะฮะเยอะแต่ท่านมักจะไม่ท่านไม่เลือกที่จะพูดไทยนะครับครับค่ะทีนี้ก็มาดูคลิปนี้เลยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็เป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะที่ได้คารวะแล้วก็แสดงความเสียใจกับท่านนายกคุณเซนหลังจากนั้นก็ได้ออกนอกที่หน้าประตูสิ่งหนึ่งที่ถ้าเป็นผู้ที่ค้ำวอร์ดทางการเมืองเนี่ยถ้าเขาเห็นภาพเนี่ยก็คือมีท่านหนึ่งต้องขอบคุณท่านก็คือท่านดร.จูนะฮะท่านดร.จูเนี่ยก็อุปถัมภ์การเดินทางนี้หลายเรื่องแล้วก็ทีมงานเอาภาพตรงนี้ค่ะคุณไม่หนึ่งสองท่านที่อยู่ซ้ายมือนะฮะท่านใดบ้างท่านที่ใส่เสื้อขาวคือท่านเตียบันนะครับท่านเตียบันคือคนที่เป็นถือว่าเป็นอดีตนักรบนะครับแล้วก็มีบทบาททางการทหารแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคนสำคัญของรัฐบาลนะครับแล้วที่สำคัญท่านพูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านกำเนิดในแถบเกาะกงนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือท่านออกยาวดีของพัดนะครับท่านนี้เป็นพ่อค้าใหญ่แล้วก็เป็นสวในเขตเกาะกงก็อันนี้ก็แสดงว่าบุคคลที่อยู่ในสถานที่หรือพิธีเนี่ยจะเป็นบุคคลวงในศูนย์กลางอำนาจของประเทศกัมพูชาทั้งหมดนะฮะแล้วก็ท่านได้ทักทายเราด้วยคุณแม่หนึ่งครับสิ่งที่ท่านทักทายก็คือท่านเห็นเราทั้งสองคนมาแต่ไกลแล้วท่านก็พูดภาษาไทยเราสองคนออกมาแล้วค่ะเนี่ยจังหวะนี้เดี๋ยวท่านยังไม่เงยขึ้นมาท่านเห็นละค่ะแต่ยังติดยังติดนี่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะเห็นตอนจะมีภาพตอนช่วงเราเข้าไปคุยไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าสื่อ DNN ก็ต้องรีบตามมาทางอาจารย์ธิดาก็คือทีแรกที่ท่านเงยหน้ามาพบผมเนี่ยยังไม่แน่ใจแต่พอมองข้ามไหลไปเจออาจารย์หวานท่านก็อ้าวทีวีท่านพูดภาษาไทยมาค่ะนะคะคือท่านก็จำพวกเราที่ได้พบกันเหมือนกับทางทีวีเนี่ยนะคะทางเอเชียอัปเดตวันนี้ก็เลยหวังว่าท่านจะได้ดูอยู่นะตอนนี้โตท่านนั้นชื่อเดี๋ยวให้คุณแม่หนึ่งท่านเตียบันท่านเตียบันนะครับก็คือจริงๆแล้วอย่างนี้ฮะที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการเรียนรู้ประเทศไทยจากประชาชนกัมพูชาเนี่ยมีมากนะฮะแล้วก็สื่อแรกๆที่ประชาชนกัมพูชาใช้เรียนรู้หรือทำความเข้าใจประเทศไทยหรือแม้กระทั่งหัดพูดภาษาไทยก็คือละครหลังข่าวนะครับแต่หลังจากที่ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ตั้งแต่เป็นเสื้อแดงแรกๆนะฮะจนทุกวันนี้มาเป็นเอเชียอัปเดตและสำนักข่าวดีเอ็นเนี่ย
ประชาชนกัมพูชาเปลี่ยนส่วนหนึ่งนะฮะเปลี่ยนจากการติดละครทีวีเป็นมาดูทีวีเสื้อแดงนะฮะเขาก็จะได้รับทั้งการฝึกภาษาและเรียนรู้มิติทางการเมืองผ่านทีวีเอเชียอัปเดตด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการในด้านสื่อของประชาชนกัมพูชานะฮะไม่หลงติดอยู่กับละครหลังข่าวเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องพักสักครู่คุณไม่หนึ่งเพราะว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งของพิธีนะคะซึ่งอยากจะเพราะว่าเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ไปตามถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บภาพมาเองเลยค่ะวันนี้เป็นสื่อเองนะคะเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่สองค่ะครับพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่2นะคะวันนี้นะคะในช่วงที่1นี้เราพูดถึงค้างกันไว้ที่เรื่องของงานศพของบิดาท่านฮุนเนียงนายกฮุนเซนนะคะซึ่งท่านชื่อเดี๋ยวนี้สับสนนะเพราะว่าข่าวออกสับสนไปแล้วค่ะคุณแม่หนึ่งท่านชื่อฮุนเนียงค่ะนะคะก็คืองานศพท่านฮุนเนียงเรามีภาพมาฝากวันนี้ขอทำตัวเป็นสื่อเองนะคะก็เป็นภาพเก็บตกนะคะจากบรรยากาศที่เราไปร่วมงานมานะคะขอภาพที่แรกเลยนะคะนะฮะนี่ก็เป็นภาพที่คณะของอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยแล้วก็พวกเราก็ไปด้วยกันนะคะคก็คือที่คุณแม่หนึ่งพูดถึงดร.จูนะฮะท่านทางซ้ายแล้วก็อาจารย์จรัญทางขวาของจอนะคะดร.จูนี่ต้องขอบคุณท่านซื้อเน็กไทแจกผู้ชายเป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะว่านี่แหละค่ะภาพต่อไปเลยนะคะนี่ก็คือต้องไปหาซื้อเน็กไทค่ะคุณแม่หนึ่งเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นระบุเครื่องแต่งกายมาฮะว่าถ้าเกิดจะเข้า dress code พิธีการก็ผู้ชายต้องใส่ชุดดำสากลแล้วก็ผูกไทยดำส่วนผู้หญิงก็อยู่ในโทนขาวค่ะนะคะก็ถ้านี่ก็เป็นภาพที่ต่อมาเราก็มาที่ห้องรับรองครับนะคะมีภาพที่ดิฉันถ่ายรูปกับทางท่านผอเกรียงฮวดด้วยนะคะค่ะนี่นะคะคือผอเกรียงฮวดที่ท่านมารับนี่ก็มารับเราที่ตรงที่สนามบินงวงเลยที่บันไดที่บันไดเลยครับค่ะค่ะแล้วก็ท่านก็ได้พาไปนั่งที่ห้องรับรอง VIP เพื่อที่จะบรีฟกันเขาเรียกว่าบรีฟนะเตรียมตระเตรียมเกี่ยวกับเรื่องพิธีการต่างๆนะคะก็เป็นภาพในห้องที่มีคุณวันชนะด้วยนะคะอันนี้มาถึงที่งานแล้วค่ะคุณแม่หนึ่งนะคะเราก็ในช่วงจังหวะนี้ก็พยายามจะถ่ายรูปแต่ว่าความเขาค่อนข้างจะเคร่งครัดเรื่องระเบียบใช่ฮะคือต้องการให้คณะทุกคณะที่มาถึงเนี่ยนะคะได้เข้าไปพิธีการคือประเด็นสำคัญหลักสำคัญคือมาคารวะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการมาทำใหอยู่ในหน้าพื้นที่ของงานเนี่ยเขาอาจจะรักษาระเบียบวินัยค่อนข้างเคร่งครัดนะคุณแม่ก็ที่สำคัญคือมันให้เกิดความเรียบร้อยใช่ไหมคือเป็นงานภายในฮะคือเป็นงานภายในแล้วก็รับแขกเฉพาะเท่านั้นก็อันนี้ก็เป็นช่วงหน้าผมเองก็ได้มีโอกาสได้ทักทายพี่น้องที่เป็นพี่น้องญาติมิตรนะฮะที่บริการงานอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็หลังจากพิธีงานที่ได้เห็นในคลิปไปแล้วนั้นนะคะเราก็ได้มากับคณะที่ที่พักนะคะซึ่งนี่อยากจะพูดถึงเพื่อนของกัมพูชาของเรานะคะคือคุณพรหมมินใช่ไหมก็คือท่านยืนอยู่ตรงกลางนะครับของรูปนะฮะที่ผูกเน็กไทท่านชื่อพี่พรหมมินพรหมเหลี่ยมโพเหลี่ยมนะครับท่านดูแลโรงแรมที่อยู่บริเวณวิเมียนเอกเรียดแห่งหนึ่งนะซึ่งเป็นสถานไกลตรงจากที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่เยื้องกับพระเตียบัญเจียกาของสมเด็จเดโชฮุนเซนเลยนะครับก็ท่านก็อำนวยความสะดวกให้เราเข้าพักในราคาพิเศษนะครับค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคือเพื่อนเพื่อนกัมพูชานี่เราก็รู้สึกหมายถึงคือท่านเป็นคนไทยนะแต่อยู่ในกัมพูชานะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้พี่น้องที่นะคะยังคอยเป็นกำลังใจกำลังต่างๆให้เรานะคะเราก็คงจะว้าเหวนกันนะคุณนิดหนึ่งค่ะค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารที่สองนะครับที่เราไปกินอาหารกันก็คือร้านแรกที่ท่านผอ.เกียงฮวดเอาไปรับรองเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อมากในกรุงพนมเปญชื่อร้านธรรมดานะฮะส่วนร้านนี้เป็นร้านที่ขายปลาย่างนะครับแล้วก็เอาเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพคือก็จะมีอาจารย์หวานอาจารย์จรัญนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนี่ท่านเป็นนายพลจัตวานะครับท่านเป็นหน้าห้องของท่านนายพลฮิมุนเฮียงนะครับค่ะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะนี้มาถึงตรงนี้ละค่ะนะคะก็เป็นตอนเช้านะคะเรื่องจากเราเครื่องออกเช้ามากเนี่ยนะคะเราก็ได้ซิ่งแต่ที่นี่เป็นกล้องของดิฉันเองนะคะก
ก็พยายามก็เห็นภาพของขบวนค่ะคุณไม่เหนื่อยอธิบายเลยขบวนนี้คือขบวนนี้เป็นขบวนแห่ศพเช้ามืดนะตอนนั้นตีห้าก็คือกำหนดการเนี่ยจะเคลื่อนศพตั้งแต่บริเวณตีห้าประมาณตีห้าเศษจากบริเวณวิเมนเอกเรียดนะฮะแล้วก็จะปิดไฟปิดการจราจรนะฮะวันนั้นเราถือว่ามินเมย์มากฮะเรารถที่จะมารับเราเนี่ยก็มารับไม่ได้นะถึงแม้จะเป็นรถทหารเรียกแท็กซี่ก็เข้าไม่ได้ที่สุดผมก็เลยไปเอาตุ๊กๆมาแล้วก็ห่อกันมา2คนท่ามกลางปล่อยสายฝนนะฮะแล้วก็ถ้ามาช้าอีก5นาทีถนนเส้นนั้นจะปิดเราก็จะต้องอยู่ต่ออีกวันนึงนะครับแล้วก็คือดิฉันเนี่ยสนใจเรื่องของขบวนแห่ว่าขบวนก็เป็นดูเป็นการแต่งกายที่เรียบเรียบนะ คุณไม่หนึ่งแล้วก็คือมีระเบียบเรียบร้อยนะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเพชรทองวูบวาบนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตนะฮะที่แตกต่างกับประเทศไทยคือไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือกัมพูชาเนี่ยจะมีวัฒนธรรมรวมหมู่หรือการจัดขบวนเนี่ยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือคนหมู่มากเนี่ยชัดเจนแต่ในขณะประเทศไทยเนี่ยวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นวัฒนธรรมรวมหมู่อย่างเช่นการรำวงเมื่อสมัยจอมพลป.เนี่ยรุ่งเรืองที่สุดแล้วหายไปนะฮะแต่ในขณะรำวงในกัมพูชายังมีอยู่การเต้นบัสลบในลาวยังดำรงอยู่หรือการเต้นแบบหลายๆคนมารวมกันในเวียดนามก็ยังมีอยู่ค่ะนะคะนั่นก็แต่ว่าภาพที่อันนั้นมือสมัครเล่นคือดิฉันเนี่ยแหละนะคะก็ใช้กล้องจากโทรศัพท์นะคะก็เลยจะได้ภาพมาแบบนั้นแต่ว่าเรามีภาพที่ดีกว่านั้นเรามีภาพที่สมบูรณ์ในเรื่องของการขบวนเคลื่อนย้ายศพของท่านฮุนเนียงนะครับนี่เราไปพบในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดยสื่อกัมพูชาฮะอ๋อเหรอฮะของสื่อของกัมพูชาเป็นภาพสื่อของกัมพูชาโดยเฉพาะนะก็เดี๋ยวเรามาดูภาพพิธีที่ชัดเจนนะครับขอภาพเลยนะคะก็อันนี้เป็นเครื่องราชอิสริยยศหลังจากที่เราขึ้นเครื่องแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นตอนอ๋อไม่ฮะตามหลังเรามาครับตามหลังเรามาเลยนะคะตามหลังเรามาอย่างกระชั้นชิดนะครับค่ะก็คืออันนี้คือถ้าเราไปตามหลังเขาเราตกเครื่องอันนี้เป็นเครื่องราชอิสริยยศนะครับของท่านฮุนเนียงนะครับท่านมียศว่าออกยาก็คือคล้ายๆกับพญาสมัยศักดินาของไทยสมัยอยุธยานะแต่จุดที่น่าสนใจก็คือการมียศการมีคำหน้านามเหมือนสรรพนามว่าเป็นสมัยดั้งเดิมเนี่ยสำหรับประชาชนกัมพูชาน่าสนใจก็คือว่ามันอธิบายว่าตอนนี้ประชาชนธรรมดาสามัญชนเนี่ยมาใช้ยศอันนี้นะฮะแต่ก่อนยศเหล่านี้สงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมท้าความไว้ตั้งแต่สมัยจอมพลป.นะหลายสิ่งที่จอมพลป.ต้องการทำนะฮะแล้วที่สุดไม่สามารถทำได้แต่ไปปรากฏที่กัมพูชาหรือกัมพูชานะครับอันนี้ต้องถือว่าสถานการณ์ทางสังคมในเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าการเติบโตของสามัญชนคนรากหญ้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งทำให้สำเร็จอีกประเทศหนึ่งก็อาจจะรับความคิดไปทำได้สำเร็จแทนนะครับภาพต่อไปอันนี้ก็จะเป็นรถหรือพาหนะที่ใช้เคลื่อนศพนะครับอันนี้ก็จะเป็นคติความเชื่อแบบฮินดูที่ยังค้างอยู่ในอุษาคเนย์หรือว่าสุวรรณภูมินะค่ะก็ขอภาพมาเรื่อยๆเลยนะคะก็อันนี้ฮะอันนี้จะเป็นโลงศพธรรมดานะครับโลงศพไม้นะฮะค่ะกับอันนี้ก็เป็นสมเด็จเดโชฮุนเซนและสมเด็จบุรณีฮุนเซนนะครับที่ท่านก็เดินเท้ามาส่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในวัดนะฮะวัดนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่อเป็นทางการว่าอะไรนะฮะแต่จากการฟังเนี่ยชื่อวัดมงกุฎคล้ายๆวัดที่นิยมทำพิธีศพในเมืองไทยเหมือนกันก็คือวัดมงกุฎค่ะนะคะก็นั่นก็เป็นบรรยากาศงานนะคะซึ่งเราก็บอกว่าเราเป็นสื่อด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าก็คือสื่อไทยไม่ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็สื่อต่างชาติเนี่ยนะคะก็ยังให้ความสำคัญกับงานนี้ไม่มากนักนะคะแต่ก็มีเราก็คิดว่าจริงๆเนี่ยพูดเผื่อไว้เลยแหละคุณแม่หนึ่งถ้าเกิดประเทศไทยเรานะคะพ้นจากวิกฤตไปได้นะคะก็คือผ่านการนิรโทษกรรมเข้าสู่การแก้ไขกฎหมายกติกาให้เป็นประชาธิปไตยนะคะเราก็จะมีโอกาสมาพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ดีนะคะฉะนั้นอยากจะเห็นการร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสื่อไทยกับสื่อกัมพูชาเรื่องนี้เราเคยคุยกับตัวสื่อมวลชนที่สำคัญหลายๆท่านที่ตอนไปเสียมเรียบนะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ยังอยากเห็นนะคะจะดีมากๆเลยเพราะเราอยากเรียนรู้อะไรนะคะจากทางเขามากเลยวันหนึ่งเราอาจจะได้เชิญท่านสมชัยยาซึ่งเป็น
ผู้จัดรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากมารายการทันเกมสื่อนี่แหละค่ะนะคะก็รูปแบบใหม่ของทันเกมสื่อก็จะพยายามเรียนเชิญสื่อมวลชนคนสำคัญถ้าได้มาจากกัมพูชาเลยนะนะบางทีท่านอาจจะดูเราอยู่ก็ได้นะแล้วท่านพูดไทยแล้วท่านพูดไทยได้ดีมากนะครับนะคะค่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับงานศพนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสมเด็จเดโชฮุนเซนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการแสดงการสำนึกบุญคุณของกระบวนการเสื้อแดงของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะต่อคนกัมพูชีนะครับค่ะนะคะเราพูดถึงว่าสื่อไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆกำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปที่ประเทศกัมพูชาเราก็พูดดักทางไว้เลยดีไหมคุณแม่หนึ่งว่าเราอยากรู้นะนะคะก็อยากจะให้สื่อไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จุดหนึ่งนะฮะที่ผมสังเกตคือเผื่อเราจะมีอะไรเรียนรู้จากเขานะการเลือกตั้งของประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศให้เป็นวันหยุด3วันนะครับก็คือแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งสูงให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยมากและคุณแม่หนึ่งไม่มีข้ออ้างว่ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกตั้งล่วงหน้าและเอาบัตรไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้โอกาสเสี่ยงนะคะที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนหีบบัตรและมีการทุจริตนะคะสูงของข้าราชการนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเราน่าจะดูแบบอย่างของประเทศกัมพูชาที่เขาทำอะไรดีๆไว้นะก็คือเขาจะเลือกตั้งในวันที่28กรกฎาคมนี้นะฮะแต่ประชาชนจะมีสิทธิ์หยุดในวันที่27 28 29ค่ะก็เดี๋ยวลองดูนะคะช่วงนั้นเราอาจจะทันเกมสื่อด้วยการไปติดตามดูแทนนะคะเพราะสื่อเมืองไทยไม่ทำเราก็จะเป็นสื่อที่ช่วยทำด้วยอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามาดูสื่อเมืองไทยนั้นมีแต่จ้องหาเรื่องหรือเปล่านะสื่ออมาตย์นะคะก็กำลังตีประเด็นนะคะที่จะทำให้การเดินหน้านับถอยหลังนะคะสู่การเปิดสภาสำคัญอย่างไรนะคะการแก้ปัญหาต่างๆของประเทศชาตินั้นต้องไปอยู่ที่สภาแต่ว่ามีนะคะฝ่ายอมาตย์นั้นซึ่งก็คือเป็นฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยเขาก็จะพยายามทำทุกวิถีทางคุณแม่หนึ่งนะคะในช่วงที่จะเปิดสภาเนี่ยให้มันเกิดความปั่นป่วน คุณแม่หนึ่งมองยังไงกับสื่อในช่วงนี้เขาทำท่าทางการเสนอข่าวเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้วาระสำคัญของสภาที่จะเปิดสมัยสามัญประชุมในวันที่1สิงหาคมเนี่ยมันมี2ประเด็นนะฮะที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาให้ประเทศชาตินะฮะประเด็นแรกก็คือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องพัฒนาการในเรื่องกายภาพก็คือการผ่านพรบเงินกู้นะฮะในจำนวนที่จะมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะฮะไม่ใช่ไปกู้นะอนุมัติให้สามารถกู้นะคะอนุมัติให้สามารถกู้นะครับที่จะเอาเงินอันนั้นมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งนะครับแล้วก็ที่เราพูดกันถึงรถไฟความเร็วสูงนะฮะซึ่งมันจะเปลี่ยนสังคมนะฮะอะไรก็คืออะไรที่มันล้าหลังอยู่เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความก้าวหน้าทางวัตถุเนี่ยเปลี่ยนนะส่วนอีกประการหนึ่งก็คือการที่จะนำพาประเทศออกจากวิกฤตนะครับก็คือเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมที่นำโดยท่านส.ส.วรชัยเหมะนะครับแล้วก็เป็นมติของพรรคเพื่อไทยค่ะเราก็สนับสนุนนะคะที่ทางแกนนำนปช.โดยคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะที่เมื่อวานนี้ท่านก็ได้แถลงข่าวชัดเจนมากเลยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยนะคะก็มียิ่งมีความสุ่มเสี่ยงและมีการพยายามจะมาเขย่าค่ะคุณแม่หนึ่งพยายามจะมาเขย่าขยมทางฝ่ายประชาธิปไตยว่าแก้วิกฤตไม่ได้แล้วล่ะมีวิกฤตแน่นอนนะคะยุบสภาไปเถอะนะคะให้ถอดใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะดิฉันก็ขอสนับสนุนทางคุณจตุพรพรหมพันธ์ที่บอกว่ามาถึงช่วงนี้เนี่ยนะคะจังหวะนี้เนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพรบ.นิรโทษกรรมนะคะก็ผลักดันเข้าสู่วาระที่1เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะปรากฏว่าในสื่อนะคะที่คงไม่อยากเห็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะคะได้ออกจากวิกฤตเพราะว่าเราคือพี่น้องที่เป็นนักโทษการเมืองเนี่ยก็เหมือนผู้ที่ถูกรั้งท้ายไว้ให้ออกจากวิกฤตเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะซึ่งหลายๆคนขณะนี้เราก็ยังต้องอย่างที่คุณจตุพรพูดอ่ะนะก็คือต้องเดินเข้าเดินออกขึ้นลงขึ้นศาลนี่แหละนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนั้นก็ถูกขังไว้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกนะคะที่จะช่วยเหลือกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดนั่นก็คือผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ขณะนี้นะคะให้ได้รับการปลดปล่อยให้เร็วที่สุดผ่านช่องทางคือการนิรโทษกรรมนะคะซึ่งช่องทางที่เป็นไปได้มากที่สุดขณะนี้ก็คือพรบ.นิรโทษกรรมของคุณ
ของสสของสสวรชัยเหมะ283สสนะฮะที่เคย283สสที่เคยยกมือโหวตให้เป็นวาระแรกของสมัยประชุมที่จะถึงนี้นั่นคือความชอบธรรมนะคะชัดเจนว่าเรามีโอกาสออกจากวิกฤตแล้วนะคะก็แต่สื่อทำงานยังไงคุณไม่หนึ่งก็ดูเหมือนว่าสื่อเขามาเล่นประเด็นอะไรเกี่ยวกับนิรโทษกรรมก็ตอนนี้เหมือนกับพูดเรื่องที่ไม่เคยพูดอย่างเช่นเรื่องของคนผิดก็คือที่ผ่านมาเนี่ยสื่อไม่มีความรู้สึกรู้สานะฮะในเรื่องของผู้ที่สั่งการเสื่อมาดนะฮะก็คือจิกก็นี่ตรงตรงนี้ไงฮะทันทีที่เขาไม่เคยรู้สึกรู้สาแล้วก็ที่จะชี้มูลความผิดของผู้ที่สั่งฆ่าประชาชนแต่ทันทีที่ตอนนี้มีพรบอีกพรบหนึ่งที่นำเสนอออกมาแล้วก็พยายามชี้ว่าเนี่ยพรบของอีกอันนึงเนี่ยจะไม่จะปิดโอกาสในการนิรโทษผู้สั่งฆ่าประชาชนเนี่ยสื่อกับรู้สึกจะมานำเสนอพรบอันนี้เยอะทั้งที่ไม่เป็นความจริงครับนะคะคือคนละเรื่องกันนะคะก็คือพรบนิรโทษกรรมของสสวรชัยเหมะเนี่ยนะคะเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นการนิรโทษกรรมเฉพาะกลุ่มประชาชนนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปปิดโอกาสหรือว่าตัดโอกาสอะไรทั้งสิ้นนะคะหรือสอดไส้นะคะหรือสร้างความหวาดระแวงอะไรนะคะเราหวาดระแวงอย่างเดียวคือฝ่ายอมาตย์นะคะที่จะเข้ามาปั่นป่วนสถานการณ์เพราะฉะนั้นคือต้องเดินแบบทางตรงเลยนะคะตอนนี้ไม่มีเวลาเลี้ยวนะคะไม่มีเวลาไปแวะเสียอะไรนะคะเสียสมาธิอีกแล้วนะคะจะต้องมุ่งไปสู่การนิรโทษกรรมเหมือนที่กิจกรรมที่หน้าเรือนจำของเราเราพูดใช้คำว่านับถอยหลังสู่การปล่อยตัวไม่ใช่ปลดปล่อยนักโทษการเมืองแล้วคุณไม่หนึ่งปล่อยตัวก็คือเอาอิสรภาพมาเลยทันทีคือคนเลยนะคะตอนนี้เราจะเป็นรูปธรรมกันแล้วนะคะว่าเราจะต้องปล่อยประชาชนออกมานะคะคำว่าปลดปล่อยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการหลักการหรืออะไรอยู่แต่ณวันนี้เนี่ยมันถึงเวลานับถอยหลังสู่การไขกุญแจประตูคุกเอาออกมาเลยนะคะจึงเป็นที่มานะคะของคำว่านับถอยหลังสู่การปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะคะค่ะคุณไม่หนึ่งมีประเด็นใดจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อเสี้ยมในขณะนี้นะต้องหนักแน่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มและช่วงใกล้เปิดสภาเนี่ยที่คุณไม่หนึ่งเรียกว่าอะไรช่วงอะไรนะหน้าสิวหน้าขวานหน้าสิวหน้าขวานนะคะเขาจะมีคนเข้ามาให้เราแบบตอนนี้เราถือสิวถือขวานที่จะไอ้สกัดไอ้ตรวนที่ขังที่ผูกล่ามข้อเท้าพี่น้องกันแล้วก็คือต้องตอกต้องอะไรกันแล้วสสก็ต้องช่วยกันฝ่ายภาคประชาชนก็ต้องช่วยกันเพราะนั้นหน้าสิวหน้าฝานี่จะให้ใครมาดึงมือเราไว้หรือว่าทำให้เราชะงักค้างนะฮะเราต้องตีทันทีนะฮะสกัดตรงนี้ออกแล้วก็ในเรื่องสื่อนะประเด็นที่น่าสนใจคือสื่อกับช่วยนำเสนอข่าวที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะมาเห็นด้วยกับพรบไอ้ร่างพรบใหม่ที่เคลื่อนไหวโดยกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตนะครับค่ะอันนี้ผมถือว่าสื่อแปลกนะแปลกอยู่ๆประชาธิปัตย์มาสนับสนุนนิรโทษกรรมแต่ทำไมไม่สนับสนุนพรบของคุณวรชัยเหมะนะคะซึ่งเข้าสู่วาระการประชุมการพิจารณาไปแล้วนะคะรอที่จะพิจารณาวาระที่1ทันทีที่มีการเปิดสภาค่ะก็แปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เพิ่งไม่นานมานี้เขาก็ทำเรื่องแปลกๆนี้ก็คือไปสนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยนะคะคงราคาจำนำข้าวที่15,000แต่ที่ไปสนับสนุนตรงนั้นเพราะว่ารัฐบาลไปลดราคาจำนำไงฮะแต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลยืนไว้ราคา15,000เขาก็โต้เถียงว่าแพงไปทำไมก็คือเขาพยายามจะล้มทั้งนโยบายว่าเขาจะให้สนับสนุนแนวทางของประชาธิปัตย์คือประกันไม่เอาจำนำนะคะแต่พอรัฐบาลยืนยันจำนำแล้วจนเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อประชาชนแล้วมีข้อขัดข้องในเรื่องของกขช.นะคะมาให้ลดราคาประชาธิปัตย์รีบเข้ามาแล้วสื่อก็หนุนนะฮะบอกว่าเนี่ยต้องกลับมาเป็น15,000เพราะว่าเมื่อต้องไปรัฐบาลนะคะจะต้องไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นใช่มั้ยฮะนี่เราเห็นชัดเจนว่าวิธีการของเขาเป็นแบบนี้ก็คือยืนไปยืนข้างชาวนาทันทีช่วยโอกาสเพราะฉะนั้นการที่สื่อมาหนุนนะคะพรบ.นิรโทษกรรมที่ไม่ใช่ฉบับของคุณสส.วรชัยเหมะนี่ชัดเจนว่าสื่อแบบนั้นมีนัยยะแอบแฝงค่ะนะคะเราพักกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายกันค่ะครับWe'll be right back.
มาพบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายนะคะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีการนำบรรยากาศอีกงานหนึ่งนะคะมาให้ดูด้วยเพราะว่าการใช้สื่อนะคะคุณไม้หนึ่งที่น่าสนใจที่สำคัญมากในของการต่อสู้เปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยก็คือจะต้องใช้สื่อที่สร้างสรรค์ในการที่จะนำเสนอความคิดนะคะที่เราเรียกว่าความคิดที่มันยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้ทั้งหมดใช่ไหมคะหรือว่าไงนะคะมันยังถูกปิดกั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงออกมาเป็นเชิงสัญลักษณ์เนี่ยจึงสำคัญมากนะในภาวะที่สังคมยังไม่เป็นไม่มีเสรีภาพนะคะ เต็มที่ก็คือสิ่งที่อาจารย์หวานพูดเนี่ยก็หมายถึงวัฒนธรรมของฝ่ายประชาชนนะครับก็เหมือนกับที่ผมได้ท้าความในถึงยุคสมัยชมพลปอเนี่ยทำไมที่ต้องสร้างวัฒนธรรมที่เอาความเป็นชาตินิยมขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นชาติเนี่ยเพราะว่าคำว่าชาติมันหมายถึงประชาชนนะหมายความว่าหลอมรวมเอาประชาชนทุกคนมาอยู่ในวัฒนธรรมไม่ใช่วัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์แบบราชวงศ์และสงครามเท่านั้นเพราะนั้นตอนนี้นะยิ่งวัฒนธรรมของฝ่ายประชาชนเนี่ยสร้างสามารถสร้างตั้งและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่นะฝ่ายที่เป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือว่าชนชั้นสูงที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะอ่อนลงนะฮะมันก็เหมือนกับส่วนแบ่งทางการตลาดนะฮะอย่างเช่นเราสามารถเอาวัฒนธรรมของฝ่ายประชาชนไปยึดครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากทางฝ่ายตรงข้ามฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยก็จะมีพื้นที่น้อยลงนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เราก็คงจะพูดถึงการจัดงานนะฮะอย่างเช่นงานของฝ่ายประชาชนไม่ว่าจะเป็นในวาระที่เป็นวาระสำคัญที่ในประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันชาติ24มิถุนาหรือว่าวาระสำคัญทางสากลอย่างเช่นวันที่14กรกฎาคมค่ะนะฮะที่ผ่านมาค่ะ14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ที่เรามาพูดแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นถือเป็นวันชาติฝรั่งเศสนะคะเป็นวันการปฏิวัติประชาชนสากลนะคะแล้วก็ก็คือมันมีความสากลตรงที่ว่าจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยจากนั้นมาจนบัดนี้เนี่ยประชาชนประเทศแล้วประเทศเล่านะคะก็ได้ลุกขึ้นนะคะต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพเสมอภาคอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างในกรณีของประเทศไทยนั้นเราก็มีการอภิวัตสยาม2475แต่ว่าจนบัดนี้นะคะประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์อำนาจยังไม่เป็นราษฎรอย่างแท้จริงก็จึงยังมีการต่อสู้เรียกร้องอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าการวันที่14กรกฎาคมจึงเป็นวันสำคัญสำหรับมนุษยชาติไม่ใช่แก่เฉพาะชาวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เลยได้ใช้โอกาสนี้แล้วก็มีอีกสัญลักษณ์สำคัญนึงก็คือการทลายคุกบาสติลนะคะซึ่งอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยก็ได้มาอธิบายให้ฟังที่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่เราไปจัดงานกันนะคะว่าจริงๆแล้วในคุกบาสติลก็ไม่ได้มีนักโทษมากมายมากมายนะคะแต่ว่ามันยังคงเป็นสัญลักษณ์นะคะของระบอบกษัตริย์นะอยู่นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงอำนาจคุกคามเสรีชนที่อยู่ในสังคมนะคะแล้วก็มีการหันปากกระบอกปืนใหญ่ออกมาสู่ชาวเมืองซึ่งไม่รู้จะยิงลงมาเมื่อไหร่ก็คือการคุกคามขึ้นนะคะก็เลยมีการไปรวมตัวทัศเมื่อฝ่ายผู้ปกครองในขณะนั้นนะคะได้มีการคุกคามอำนาจของประชาชนซึ่งลุกขึ้นเรียกร้องแล้วล่ะหลังตอนนั้นได้ลุกคือขึ้นแล้วนะคะก็เลยมีการรวมตัวกันเข้าไปที่คุกบาสติลนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการที่คุกบาสติลเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของประชาชนด้วยค่ะคุณไม่หนึ่งแล้วก็ที่งานที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะก็มีการจัดทั้งเสวนาวิชาการแล้วก็มีการแสดงดนตรีอย่างต่อเนื่องค่ะคุณแม่หนึ่งมีบรรยากาศเก็บตกประเด็นไหนไหมคะเกี่ยวกับงานที่ได้จัดไปก็จุดที่ในแง่ของการสื่อสารค่ะจุดที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นศิลปะดนตรีของฝ่ายประชาชนหรือกระบวนการประชาธิปไตยในวันนั้นบทเพลงหนึ่งซึ่งเพิ่งผลิตเสร็จเมื่อไม่นานนะฮะที่ประพันธ์โดยคุณอเล็กโชคร่มพึกนะฮะก็ต้องยอมรับว่าทำหน้าที่ได้โดนใจเข้าถึงใจประชาชนค่ะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราคงจะได้ชมคลิปนี้ร่วมกันนะคะก็ต้องก็รู้สึกภาคภูมิใจคุณแม่หนึ่งนะคะที่เรามีสื่อผู้สื่อสารความคิดเนี่ยนะคะในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นนักปราศัยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยนักวิชาการก็ถือว่ามาสื่อสารนะเนื้อหาทางวิชาการก็พยายามที่จะสื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถจะเข้าใจเข้าถึงความรู้ต่างได้มากขึ้นนะคะและขณะที่ศิลปินนักแต่งเพลงนะคะเราภูมิใจตัวเขาจริงๆนะคะเพราะเขาเป็นนักประชาธิปไตยแท้จริงนะคะกรณีเพลงล่าสุดที่คุณอเล็กแต่งมาก็คือเพลงสรรเสริญประชาชน
คือประทับใจคุณอาเล็กนะคะหลายๆคนน่าหลายรายการน่าจะไปเรียกมาสัมภาษณ์นะคะว่าเพลงนี้นะคะต้องการสื่ออะไรบ้างนะคะก็คุณอาเล็กพูดเสมอว่าเราอยากจะสรรเสริญอยากจะคารวะประชาชนนะคะคุณหนึ่งที่จริงมีภาพหนึ่งนะคะก็คือเสียดายที่ไม่ได้นำมาให้ดูนะคะก็คือว่าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพที่เรือนจำหลักสี่นั้นนะคะเราได้ไปจัดการเลี้ยงอาหารและก็ในโครงการที่เรียกว่าทานอาหารกับเพื่อนที่เรือนจำหลักสี่กินข้าวกับเพื่อนที่เรือนจำหลักสี่นะคะหลังจากที่เรากำลังจะปิดการจัดพูดคุยแล้วก็ร้องเพลงกันนั้นนะคะเพลงที่เรือนจำนั้นนะคะป้าเป้าค่ะซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่นำอาหารไปทานกับพี่น้องอยู่เรื่อยๆนะคะท่านก็ลงไปนั่งที่พื้นแล้วกราบนะคะพี่น้องนักโทษการเมืองในเรือนจำหลักสี่ที่ท่านตกใจมากเพราะท่านก็สูงอายุมากแล้วนะคะและเข่าไม่ดีแต่ท่านรู้สึกงั้นแล้วก็ร้องไห้นะคะบอกว่าพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำนั้นก็คือผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริงนะคะเขาคือวีรชนที่ยังมีลมหายใจนะคะซึ่งเราสูญเสียพี่น้องวีรชนไปมากมายแล้วนะคะเราก็ต้องรักษาคนที่ยังมีลมหายใจอยู่และขณะนี้ต้องช่วยเขาออกมานะให้มีอิสรภาพให้มีลมหายใจที่จะร่วมต่อสู้ไปกับเราครับค่ะครับเพราะนั้นการสรรเสริญประชาชนหรือการยกยอประชาชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับถึงแม้ว่าสังคมไทยจะมีนักวิชาการบางท่านนะเปลี่ยนคำว่าสรรเสริญเนี่ยกลายเป็นสอพรประชาชนนะก็คือท่านนี้เคยโจมตีพวกนักการเมืองหรือว่าพวกนักปราศัยที่นำมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายว่าพวกเราเป็นพวกสอพรประชาชนแต่ผมก็อยากจะตั้งคำถามว่าในเมื่อประเทศนี้เราเป็นประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนถ้าคุณไม่สอพอประชาชนคุณจะไปสอพอใครนะครับงั้นเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะคะเพลงบทเพลงสรรเสริญประชาชนนะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพจัดโดยกลุ่มปฏิญญาณสารและแนวร่วมอีกหลายๆกลุ่มนะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเราจะมานับถอยหลังนับถอยหลังสู่การปล่อยตัวนักโทษการเมืองค่ะเสรีภาพนำทางประชาชนฝ่าป่าเถื่อนไปจนถึงถนนกว้างตัดโซ่ตรวนทุบทำลายคุกตารางข้ามเครื่องขวางกั้นสิทธิมวลมนุษย์เสรีภาพนำทางประชาชนไปบนความแปดเปื้อนหรือบริสุทธิ์โดยสันติหอมหวานหรือการยุทธล้อมอธิปไตยที่ชำรุดให้สมบูรณ์เสรีภาพนำทางประชาชนหักโค่นปัดเจกสิทธิ์อันรวมศูนย์มันผู้ใดไร้ประโยชน์ไม่เทิดทูนต้องใช้รัฐธรรมนูญเสมอกันเสรีภาพนำทางประชาชนคนทุกคนต่างก็ล้วนมีความฝันเสรีภาพนำทางประชาชนคนทุกคนต่างก็ล้วนมีความฝันเมื่อไม่ยอมจำนนก็ประจนประจันร่วมกันลั่นกองรบเพื่อเสรีร่วมกันลั่นกองรบเพื่อเสรีประชาชนจงเจริญประชาชน
ช่วงนั้นนะครับกองกำลังเดินเท้าสองมือถือป้ายสัจจะกองกำลังธรรมะมาเพื่อชนะอาธรรมต้องล้มตายกันมาเท่าไหร่ศักดินายังคงเหยียบซ้ำขอเธอทูลทุกวีรกรรมขอเธอชูทุกวีรชนนนทวันส่องฟ้ามองเห็นคนชั่วดักดาแผ่นดินรอวันชำระสายฝนชาติลาอาธรรมเมื่อหมู่มวลเลวร้ายไร้สิ้นแผ่นดินพ้นความบอบช้ำขอเชิดชูคนที่กล้านำขอสรรเสริญคนที่กล้าชนให้สรรเสริญประชาชนประชาชนกองกำลังเดินเท้าเดินมาชำระประวัติศาสตร์กองกำลังสร้างชาติไม่ใช่พวกศักดินาล้มเลิกเหล่าเทพจอมปลอมสองมือยกขึ้นหายท่าก็สรรเสริญแด่ปวงประชาสุดเถิดสรรเสริญประชาชนให้สรรเสริญประชาชนจงเจริญกองกำลังเดินเท้าสองมือถือป้ายสัจจะกองกำลังธรรมะมาเพื่อชนะอาธรรมต้องล้มตายกันมาเท่าไหร่ศักดินายังคงเหยียบซ้ำขอเชิดชูทุกวีรกรรมขอเชิดชูทุกวีรชนดวงตะวันส่องฟ้ามองเห็นคนชั่วดักดานแผ่นดินรอวันชำระสายฝนชะลาอาธรรมเมื่อหมู่มวลเมฆร้ายไร้สิ้นแผ่นดินพ้นความบอบช้ำขอเชิดชูคนที่กล้านำขอสรรเสริญคนที่กล้าชนให้สรรเสริญประชาชนประชาชนจงเจริญเดินมาชำระประวัติศาสตร์พร้อมกำลังสร้างชาติไม่ใช่พวกศักดินาล้มเลิกเหล่าเทพจอมปลอมสองมือยกขึ้นหายท่าก็สรรเสริญแด่ปวงประชาสุขเถิดสรรเสริญประชาชนเองสรรเสริญประชาชนของรายการทันเกมสื่อกับดิฉันสุดารังคุพันธ์และคุณไม้หนึ่งกกุลทีนะคะกลับมาพบกับท่านผู้ชม
ในวันพฤหัสหน้าเวลา 3 ทุ่มที่สถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตแห่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ